มีเรื่องหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเรื่องของการขยายการเช่าเรื่องของการให้ต่างชาติซื้อคอนโดได้เยอะขึ้นมี2มุมครับมุมนึงหลายคนบอกว่าขายชาติหรือเปล่าอีกมุมนึงบอกไม่ใช่มันเป็นเรื่องที่เขาทำอยู่แล้วทั่วโลกเรื่องจะเป็นยังไงวันนี้ล่ะครับเราจะไปคุยกับคุณประเสริฐแต่ดุลสาธิตนะครับนายกสมาคมอาคารชุดไทยตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็กครับและคุณสุประชัยครับครับครับคุณประเสริฐครับคุณประเสริฐได้ยินนะครับได้ยินครับได้ยินครับในฐานะของผู้ประกอบการและตัวแทนของสมาคมผู้ประกอบการเนี่ยผมคงไม่เรียนถามคุณประเสริฐว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแต่จะขอเรียนถามว่าถ้ามีการแก้กฎหมายนี้ขึ้นมาเนี่ยผลดีผลเสียต่อภาคธุรกิจภาคประชาชนและภาครัฐคืออะไรเอาอย่างนี้ก่อนครับเรื่องนี้การแก้นี่มันจะรู้จักเสียงกองๆมีเสียงกองๆครับเสียงผมกองอยู่ในทางที่ชัดเจนฮะคุณประเสริฐเชิญเลยฮะโอเคครับก็การนี้มันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการขายชาตินะครับเพราะวันนี้กับการที่เราเสนอวันนี้จะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆมาแล้วโดยนี้จะไม่มีการถือกรรมสิทธิ์เลยนะครับเป็นรูปแบบของการเช่า 100% ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการพอชั่นของการถือครองเปอร์โกต้า49เป็น 75% แล้วก็สิทธิการเช่าจาก30ปีเป็น99ปีหรือจะ50ต่อ5ตามเนี่ยเป็นการเช่าทั้งสิ้นไม่ได้มีการถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งสิ้นคือไม่มีสิทธิ์ขาดไปที่ดินแน่นอนนะครับซึ่งจะแตกต่างจากการที่มีการนำเสนอในครั้งตั้งแต่ในอดีตถึงนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับในประเด็นแรกก่อนนะครับก็วันเนี้ยเราคงเลี่ยงไม่ได้ว่า property บ้านเราโดยเฉพาะจะเป็นที่อยู่อาศัยโรงแรมหรือว่าบ้านพักอาศัยเนี่ยมันมีการถือครองโดยชาวต่างชาติแบบเค้าเรียกว่าอะไรเต็ม foreign limit นะครับนะครับนะครับถ้ามันจะมีช่องทางเดียวที่ถือถูกต้องตามกฎหมายก็คือ foreign quota ใช่ครับในอาคารชุดไทยที่ 49% นะครับที่เหลือเนี่ยเป็นการเลี่ยงทั้งสิ้นนะครับซึ่งเราก็ภาษีเราก็ไม่ได้รับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในสัญญาเช่าหรือว่าผ่านนิติบุคคลการจัดตั้งเราตั้งถึงบริษัทไทยไปรองรับเนี่ยนะครับนะครับซึ่งอันเนี้ยเราทำให้เราเชื้อเชิญคนสีเทาหรือสีดำเข้ามาในประเทศไม่ได้สามารถรับซิงเกิลแคทที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในประเทศไทยแล้วต้องเรียนที่อยู่อาศัยแล้วก็มีลูกได้เรียนหนังสือในเมืองไทยแล้วก็ระบบการสาธารณสุขที่ดีของคนไทยนะครับครับงวดนี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าเป็นการจัดโครงสร้างระยะยาวของการถือครองอสังหาริมทรัพย์นะครับของชาวต่างชาติโดยไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์เลยนะครับไม่ได้มีการพูดถึงการให้กรรมสิทธิ์เลยทั้งสิ้นครับนะครับและอยู่ในระบบนะครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทำให้รายได้นะครับเข้ามาสู่ระบบแล้วก็จะเป็นระบบภาษีของบ้านเราครับเพื่อจะเป็นการวางพื้นฐานระยะยาวเพราะว่านี้เราเรียกไม่ได้เพราะประเทศไทยเป็น global property